อัสสลามุอะลัยกุมค่ะวันนี้แอดมาทำเมนูไข่ม้วนกล้วยอาหารเช้าง่ายๆไข่ห่อกล้วยของว่างกินเล่นทานง่ายไปเริ่มทำกันเลยนำกล้วยมาปอกเปลือกนำกล้วยมาหั่นเป็นซีกๆเตรียมตอกไข่2ฟองจากนั้นคนให้เข้ากันเติมนมรสจืดลงไปคนให้เข้ากันจากนั้นใส่น้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะตามด้วยเกลือ1ช้อนชาคนส่วนผสมให้เข้ากันเติมแป้งข้าวโพดลงไปเพื่อให้ไข่เกาะกันดีคนให้แป้งละลายตั้งกระทะเปิดไฟน้ำมันลงในกระทะจากนั้นเกลี่ยน้ำมันให้ทั่วกระทะใช้ไฟอ่อนจากนั้นวางกล้วยได้เลยจากนั้นเทส่วนผสมไข่ที่เราเตรียมไว้ลงไปพอไข่ข้างล่างเริ่มสุกเราม้วนได้เลยค่ะไข่ของเราเหลืออีกหนึ่งเราก็เทลงไปได้เลยค่ะเรามาม้วนอีกสักชั้นหนึ่งค่ะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาหั่นเป็นชิ้นให้พอดีคำค่ะจากนั้นจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะกับเมนูไข่ม้วนกล้วยเมนูง่ายๆใครก็ทำได้ลองทำตามกันดูนะ